ครับเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายทีเดียวนะครับไล่เรียงกันตั้งแต่มีผลพิสูจน์เหตุยิงระเบิด M79 ที่แยกสารแดงนะครับที่มีการระบุว่าจุดที่ยิงนั้นมาจากโรงพยาบาลจุฬาซึ่งจะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอยู่อย่างแน่นอนนะครับส่วนการยิงทหารที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะกันที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติดอนเมืองนะครับก็มีการระบุว่ามีการยิงมาจากด้านข้างด้านซ้ายอาจจะเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างหรือรถบรรทุกสูงนะครับซึ่งคุณหมอพรทิพย์ก็บอกแบบนั้นนะครับส่วนคณะรัฐมนตรีนะครับผมจับตาพระราชบัญญัติหลายฉบับนี้มาหลายรัฐบาลมากดูว่ารัฐบาลชุดไหนเนี่ยที่จะกล้าหาญที่จะสามารถตัดสินใจนำผ่านร่างพรบฉบับนี้ได้คือร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะนะครับซึ่งมีรายละเอียดต่างๆมากมายเดี๋ยวเราจะหยิบยกขึ้นมาคุยกันด้วยรวมถึงความคิดเห็นจากพรรคร่วมรัฐบาลจากนปช.จากภาคเอกชนนะครับต่อกระบวนการสร้างความปรองดองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันคือขานรับรวมถึงต้องบอกกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มนี้นี่ผมไปก็ติดสถานการณ์มาเมื่อคืนนะครับคือกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลตัวจริงต้องบอกแบบนี้คือทั้งคุณบรรหารคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับทั้งคุณสุเทพทุกสุบานก็ไปคุณพินิจจารุสมบัติคุณสุวิทย์คุณกิติคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นแกนนำระดับแม่เหล็กของพรรคร่วมรัฐบาลตัวจริงก็เดี๋ยวเราก็มีข่าวนี้ด้วยนะครับแต่คนหนึ่งคุณชวนหลีกภัยเป็นยังไงเมื่อวานคุณบีเขาเหมือนจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะในแนวทางนี้ค่ะเพราะว่าจากการให้สัมภาษณ์ของประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างความปลองดองทำให้เกิดความกังวลจากกลุ่มนปช.ทันทีค่ะว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีนั้นจะถูกปฏิเสธจากพรรคค่ะ